بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ติดตามรายการที่รักทั้งหลายครับพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เยอะๆนะครับพี่น้องริสกีที่อัลลอฮ์ให้กับท่านพี่น้องนี่พี่น้องหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ยุบเลยนะริสกีที่อัลลอฮ์ประทานให้กับท่านจะเป็นนาพันไร่ก็ดีร้อยไร่ก็ดีหรือท่านจะมีเงินมีทองที่ท่านมีมากกว่าชาวบ้านเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะพี่น้องหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ยุบในภาษาหะดีษบอกว่ายะดุลลอฮ์มัลอาพระหัตถ์ของอัลลอฮ์เต็มตลอดไม่ยุบลายะรีดูฮานะฟะกะตุนการที่อัลลอฮ์ประทานปัจจัยยังชีพให้กับมนุษย์บนโลกนี้นะลายะรีดไม่ยุบเลยพี่น้องสะฮาอุนอัลลอฮ์นี่นะครับเป็นผู้ที่ใจเด่นใจเมตตาต่ออัลลอฮ์ต่อบ่าวของอัลลอฮ์ตลอดเวลาเป็นทั้งครับสิฟัตของอัลลอฮ์มีทั้งหมด99พระนามซึ่งนบีสอนบอกว่าอินนัลลิลลาฮิทิสอาตันวะทิสอีนาอิสมันอัลลอฮ์มีพระนามที่เขาเรียกว่าอัสมาอุลฮุสนาเนี่ยนะครับชื่อที่สวยงามพระนามที่สวยงามมีทั้งหมด99พระนามมันฮาฟิซอฮาใครที่ท่องจำสิฟัตอัลลอฮ์นะครับท่องจำ99พระนามนี้ได้นะดะคอลัลญันนะเขาได้ไปสวรรค์นี่ลูกหลานเราสมัยนี้ท่องจำกุรอานกันแล้วไอ้ท่องจำเนี่ยสิฟัตอัลลอฮ์แล้วก็พยายามเนี่ยฟังนะครับเปิดได้บ้านนะเทปเนี่ยสิฟัตอัลลอฮ์มีอยู่99พระนามให้ฟังบ่อยๆพี่น้องครับวันนี้ผมต้องการจะมาพาท่านพี่น้องบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดนะพี่น้องบ้างนะจะทำให้ใบหน้าของท่านมีรัศมีพี่น้องครับท่านนบีสอนอย่างนี้นะครับอันนบีฮุรอยรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนรอซูลุลลอฮ์ยะกูลยะตานัซซะลุร็อบบุนาตะบารอกวะตะอาลากุลลไลลาพระผู้อภิบาลของเราเนี่ยทรงลงมายาตานัสมาวะลงมาที่ชั้นฟ้าแห่งโลกดุนยาอิลัสมาอิดดุนยากุลละไลละทุกคืนฮัตไทนายาบกอซูลุสุลไลลอัลอาคิรช่วงสุดท้ายของกลางคืนเราแบ่งกลางคืนออกเป็น4ช่วงหรือว่า3ช่วงช่วงสุดท้ายประมาณเนี่ยก่อนนมาสุบโบสักชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงที่3ที่2ที่2ที่3ที่4นี่พี่น้องครับอัลลอฮ์จะลงมาอยู่ที่ชั้นฟ้าแห่งโลกดุนยานี่นบีพูดขวางได้ไหมขวางไม่ได้พี่น้องเราก็เชื่อตามนี้แหละเอ๊ะอัลลอฮ์ลงมาได้ยังไงไม่รู้นบีบอกว่าลงเราก็บอกว่าลงพี่น้องอธิบายให้พี่น้องฟังฟายากูลนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวบอกว่าไมยะดออูนีใครที่ขอดุอาวิงวอนขอดุอาต่อฉันฟาอูอัติยาฮูเขาก็จะได้ตามที่เขาขอไมยัสตักฟิรอใครที่ขออภัยโทษนะครับให้กับตัวเองฟะอัฆฟิรละฮูฉันก็จะอภัยโทษให้เขาตัวลงมาตอนกลางคืนพี่น้องครับลุกขึ้นมานมาตะฮัจญุดสุญูดนานๆพี่น้องตอนลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดยืนนมาเนี่ยนึกอะไรนึก2อย่างตามกุรอานนะครับ1อะฮซุลอาคิเราะห์ฉันกลัวโลกอาคิเราะห์กลัวการลงโทษในโลกอาคิเราะห์แล้วก็หวังอัจยูรอห์มะตอร็อบบีฉันหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ผู้อัยบานของฉันในใจนึก2อย่าง1หวังความเมตตาจากพระผู้อัยบานของฉัน
ฉันกลัวการลงโทษในโลกอาคิเราะห์นี่แหละพี่น้องนึกแบบนี้ใจสงบถูกแล้วว่าอัลลอฮ์เนี่ยสั่งให้นบีมาอย่าให้เรานอนตลอดทั้งคืนพี่น้องนอนตลอดทั้งคืนนั้นน่ะแพะแล้วก็สัตว์ทั้งหลายนอนตลอดทั้งคืนพี่น้องแพะแกะอัวบัฟฟาโลพี่น้องแต่เราไม่ใช่พี่น้องเราต้องรีบนอนแต่หัวค่ำและนื่นตื่นนอนตอนดึกๆขึ้นมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์มาร้องไห้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยากได้สิ่งอะไรขอตรงๆจากอัลลอฮ์ครับพี่น้องทั้งหลายผมนำฮะดีษจากอิหม่ามบุคอรีมาอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังก่อนจะจบอย่าด่าอัลลอฮ์การด่าอัลลอฮ์มาถึงด่าเวลาพี่น้องท่านนบีฮุรอดรายงานบอกว่าซะมีอะตุรอซูลุลลอฮ์นบีสอนฉันได้ยินท่านนบีสอนอย่างนี้อัลลอฮุอัซซะวะจัลยะกูลอัลลอฮ์กล่าวบอกว่ายะซุบบุอิบนุอาดัมอัดดะฮรลูกหลานนบีอาดัมเนี่ยตำหนิเวลาเช่นร้อนไปหนาวไปโรคโควิดมาอีกแล้วอย่างเงี้ยนี่เนี่ยใช่เลยพี่น้องครับร้อนไปหนาวไปบนนู่นบนนี้โอ้โหตำรวจทำไมมาแล้วมาอีกนี่ญาติพี่น้องก็ตายไปคนแล้วจะให้ตายอีกกี่คนอัลลอฮ์พี่น้องอย่าพูดคำนี้พี่น้องครับบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมอย่าซุบบุอิบนุอาดัมอัดดาระลูกหลานของนบีอาดัมเนี่ยตำหนิอัลลอฮ์หรือว่าด่าอัลลอฮ์ว่าอนัดดารุตำหนิเวลาว่าอนัดดารุฉันนี่เป็นเจ้าของเวลาบียาดิฮิลไลลูวันนะฮะทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์หมดเลยท่านขอดุอาอัลลอฮ์ตรงๆกับพี่น้องอย่าด่าอย่าตำหนิวันเวลาหนาวไปจนไปรวยไปให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบะอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์